น้ำแปรงจากขั้นตอนที่แล้วคือการลงกาวไปล้างและวางผึ่งไว้พักชิ้นงานไว้หันมาสนใจกระดาษดูเคสเพจของเราที่เราเลือกวันนี้เลือกลายนี้ค่ะใช้กรรไกรปลายปากโค้งตัดลัดเลาะเข้าตามมุมที่เราต้องการออกมาจะเป็นลักษณะนี้ค่ะอันนี้ขึ้นแล้วแต่ตัวผู้ใช้เราต้องการลายแบบไหน